ตอนนี้เราลองมาดูใกล้ๆนี่ครับนี่มันใช้กล้องซูมนะแต่กล้องผมก็ซูมได้แค่5เท่าจะสังเกตว่าสภาพสนามเราเป็นหลังเต่าแล้วก็ใช้ได้เลยครับและนั่นคือเรือนพักคนงานของพวกพม่าที่เคยที่มาช่วยกันทำงานนะครับและพี่เชงก็เคยทำอาหารมาเลี้ยงสภาพอัศจรรย์ไม่ได้ติดถนนนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้โอ้เมฆฝนก็จะมาไกลๆกันละแล้วก็มีรถเครื่องจักรหนักอยู่คันเดียวแล้วก็นี่ก็เรือนพักพวกหัวหน้าแคมป์เวลากินข้าวอะไรกันกับมั้งส่วนนี้ก็เป็นเรือนพักที่พี่เชนอยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันทำความสะอาดก็คือใต้บันไดฝั่งนู้นเลยแล้วก็สภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างรกครับนักกีฬาจะพักกันอยู่ด้านหลัง